คุณผู้ชมก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะคะด้วยความเอ็นดูแล้วก็ความสนิทสนมบ่อยครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพี่ใหม่ดาวิกาแล้วก็น้องพีพีค่ะที่ก็หยอกล้อกันนะคะแต่ว่าล่าสุดความน่าเอ็นดูทั้งคู่กับมีดราม่าเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าค่อนข้างจะน่ารำคาญนะตอนใหม่ดาวิกาเรียกน้องสาวก็ทีนึงแล้วคือทำไมเรียกลูกชายน้องชายไม่ได้อยากทราบเหตุผลค่ะในเมื่อน้องก็คือผู้ชายตอนใหม่ดาวิกาเรียกว่าลูกสาวนางหงุดหงิดมากตั้งแต่ใหม่ดาวิกาและมันเป็นอะไรมากไหมกับการที่จะแอดซูมเพศคนอื่นยิ่งสนิทยิ่งต้องให้เกียรติเนาะหลังจากที่มีดราม่านี้ออกมานะคะก็มีบางคนที่เห็นด้วยแต่ก็มีอีกหลายคนค่ะที่เสียงแตกนะก็โพสต์แสดงความคิดเห็นนะคะในอีกทำนองที่บอกว่าแม่ถามน้องก่อนไหมคะก่อนที่จะออกแสดงความคิดเห็นอะไรแบบนี้แทนน้องอะค่ะอย่าต้องให้คนไม่ชอบน้องเพราะว่าคุณเลยนะคะบางคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าเขาเนี่ยคือคนที่สนิทกันส่วนติ่งเนี่ยคือใครหรือบางคนนะคะก็คอมเมนต์ว่าบางทีไม่ต้องมีศัพท์เหมือนภาษาอังกฤษก็ดีเหมือนกันนะยูยูไอไอไปจบนะคะพวกเซนซิทีฟเนี่ยก็เยอะจริงๆแล้วบางคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเองอีกค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ